จานนี้เค็มแก้ได้จานนี้เค็มแก้ได้โหดูก็รู้ว่าจานนี้ก็เค็มดินเค็มแต่เชฟเต๋าแก้ได้ครับดินเค็มคือดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายน้ำได้มากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อพืชภายใต้ชั้นดินในภาคอีสานจะมีชั้นหินเกลือที่คอยจะสลายตัวและละลายน้ำขึ้นมาสะสมบนชั้นผิวดินทำให้บริเวณนั้นเป็นดินเค็มและดินเค็มก็มีหลายระดับแต่แม้จะเค็มระดับไหนเราก็แก้ได้ส่วนเคล็ดไม่ลับในการแก้ดินเค็มสามารถทำได้ด้วยวิธี 1. วิธีทางวิศวกรรมเป็นการออกแบบและดูเส้นทางน้ำเพื่อจัดกระแสการไหลของน้ำใต้ดินให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติมากที่สุด 2. วิธีทางชีววิทยาเป็นการปลูกป่าปลูกต้นไม้ที่มีระบบรากลึกทนเค็มเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้เกิดสมดุลของการใช้น้ำลดการแพร่กระจายของเกลือ 3. วิธีแบบผสมผสานเป็นการลดระดับความเค็มในดินโดยการใช้น้ำช้าล้างเกลือและการปรับปรุงดินเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินด้วยการใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสดและการคลุมดินห่มดินด้วยการใช้ฟางใบไม้หญ้าแห้งปกป้องหน้าดินจากแสงแดดและรักษาความชื้นในดินในพื้นที่ที่ดินเค็มจัดอาจมีข้อจำกัดในการจัดการหรือต้นทุนค่อนข้างสูงแต่ก็ไม่ควรปล่อยให้เป็นที่ว่างเปล่านะครับควรฟื้นฟูหรือดูแลโดยการปลูกพืชคุมดินที่โตได้ในดินเค็มเช่นหญ้าดิกซี่หรือกระถินออสเตรเลียครับดินเค็มจานนี้แก้แล้วเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับโหโตเร็วเหมือนกันนะเนี่ย